ทำไมไม่กลับบ้านกลับบ้านเถอะครับมาปั่นจักรยานทำไมครับทำไมไม่กลับบ้านงดออกกำลังกายเถอะครับออกมาข้างนอกมันเสี่ยงจะออกมาปั่นจักรยานทำไมเลิกออกกำลังกายสักวันจะตายไหมมีปัญหาจอดรถมาต่อยกับกูก็ได้พวกมึงไม่สบายเหรอกลับบ้านมึงป่วยกันหรือยังไงมึงบ้าเปล่าปั่นจักรยานหาพ่อเหรอตอนนี้ไอ้ชิบหายคุยจริงเนี่ยไอ้พวกไร้จิตสำนึกไอ้มันสมองหมอยเนี่ยไอ้ชิบหายจะจำลองว่าสมมติถ้าเจอแล้วจะปฏิบัติได้เดี๋ยวเราจะไปฉีดก่อนเดี๋ยวเขาได้คนของเราเป็นตัวจำลองว่าได้เอาเลยผมนั่งเรียนเนี่ยฮะพวกมึงปั่นจักรยานหาป้ามึงเหรอตอนนี้มึงยังเงียบจะออกกำลังกายอีกเหรอมึงไม่สบายกันเหรอมึงป่วยกันหรือยังไงไอ้เหี้ยมากันสามกูท้าลงมาต่อยมึงจอดจักรยานก็ไม่ลงมาต่อยกับกูไอ้เหี้ยมึงป่วยกันหรือเปล่าเนี่ยจะออกมาทำไมฮะออกมาวิ่งออกมาออกกำลังกายพวกมึงไม่สบายกันหรือเปล่าเขาจะตายกันหมดประเทศแล้วไอ้เหี้ยพ่องตายยัดแม่ไอ้เหี้ยกวยเดี๋ยวมาอีกกูจะถีบให้ตกจักรยานเลยฮาเจ้าหน้าที่เขาก็เหนื่อยพวกมึงยังมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานรอบเกาะอีกพวกมึงป่วยกันหรือเปล่าไอ้เหี้ยมึงรู้ไหมเป็นโควิดรักษาไม่ทันมันก็ตายมึงตายคนเดียวไม่เท่าไหร่ไอ้เหี้ยมึงไปหาป่ายางไปตายในกลางป่ายางเลยไหมคุยแต่มึงมาปั่นจักรยานเหี้ยอะไรในเมืองเนี่ยมันก็มารับมีโอกาสแพร่เชื้อแล้วก็รับเชื้อมึงมั่นใจว่ามึงรอดไอ้เปรตเดี๋ยวกูเห็นใครปั่นจักรยานเข้าด่านเดี๋ยวกูให้ตำรวจแม่งขอดูใบขับขี่จักรยานเลยนะเขายังไม่ยกเลิกประกาศนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะมึงไม่มีกูให้เขาจับปรับแม่งนี้เลยยึดจักรยานให้หมดเลยไอ้เหี้ยกูไอ้กูเหนื่อยแล้วนะเจ้าหน้าที่เป็นร้อยยืนอยู่เนี้ยเตรียมความพร้อมจะตายกันอยู่แล้วเนี่ยถามว่าไม่มีใครกลัวเหรอมึงให้แม่งกลัวกันทุกคนกูก็กลัวกล้วยสู้กับคนไม่ยากหรอกสู้กับเชื้อโรคมึงจะเอาอะไรไปสู้กับมันล่ะไอ้เหี้ยถ้าไม่ประกันตัวโอ้ยตายคนเหนื่อยกันไม่รู้จะเหนื่อยยังไงทุกคนช่วยกัน